ับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาการตลาดค่ะมาตอนสงสัยมากเลยค่ะว่าคอร์สลีดเดอร์ชิพหรือว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันคืออะไรไม่เข้าใจเลยค่ะอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ณัฐมาช่วยตอบโจทย์แล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ณัฐจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับคลาสก่อนหน้านี้เราพูดถึงกลยุทธ์ทางการแข่งขันทั่วไปของพอร์ตเตอร์ที่เราเน้นไปทางด้านการสร้างความแตกต่างหรือ differentiation วันนี้เรามาดูอีกกลยุทธ์นึงครับ cost leadership หรือการลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องราคาครับโดย cost leadership นี้หลักการง่ายๆก็คือพยายามทำให้ต้นทุนของเราต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดให้ได้เนื่องจากว่าการที่ต้นทุนของเราต่ำกว่าคู่แข่งเราก็สามารถตั้งราคาได้ต่ำกว่าคู่แข่งหรือถ้าราคาเราเท่ากันเราก็อาจจะได้กำไรที่มากกว่าอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์นี้ให้ระวังเรื่องของการนำไปสู่ price war หรือการตัดราคาแข่งกันเพราะสุดท้ายแล้ว price war มันจะทำให้ไม่มีใครสามารถอยู่ในตลาดได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาที่เราใช้ cost leadership หรือลดต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านราคาเราอาจจะต้องมองหาการสร้างความแตกต่างควบคู่กันไปด้วยครับทีนี้เพื่อนๆก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความหมายของ Core Leadership แปลว่าอะไรต้องขอขอบคุณอาจารย์ณัฐมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ